สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านหลังเห็นอันดับเหล่าประเทศอาเซียนที่เป็นลูกหนี้ของจีนก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมขอเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกันเลยทีเดียวมีการถักถางดูถูกเหยียดหยามกันหนักกว่าคลิปไหนๆนะฮะไม่ใช่ว่าคลิปอื่นไม่มีเนาะคนอ่อนไหวหรือสตรีมีครรภ์เนี่ยก็รีบปิดไปเลยนะครับผมไม่แนะนำให้ดูนะฮะจะได้ไม่เสียสุขภาพจิตนะเนาะส่วนใครนะครับที่ใจแข็งใจทรหดนะครับผมก็เรามาต่อกันเลยนะครับจากภาพประกอบนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่2กราฟนะครับผมก็คือกราฟแรกนะครับก็เป็นหนี้สาธารณะที่เปิดเผยให้ทุกคนได้รู้นะครับกับอีกกราฟหนึ่งเนี่ยคือเป็นหนี้ที่ปกปิดเอาไว้ไม่รู้เหมือนกันเรียกว่ายังไงดีคือไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับผมคือเราก็ได้แต่คาดการณ์ว่าเขามีหนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับประเทศแรกนะครับก็คือประเทศลาวนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่อยากพูดอะไรมากก็อย่างที่เห็นกันในโลกออนไลน์ที่แชร์กันว่อนเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไม่อยากพูดเนาะเพราะว่าไม่อยากสร้างศัตรูที่2นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากพูดอะไรนั้นมากกว่าเดิมเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างกับประเทศลาวเนาะก็เห็นกันอยู่นะส่วนประเทศที่2ของอาเซียนที่เป็นหนี้ของจีนเนี่ยก็คือกัมพูชาเนี่ยอันนี้ตัวดีเลยอันนี้ผมอยากพูดอีตัวนี้นี่โอ้โหเข้าข้างจีนสุดๆนะฮะคิดว่าจีนเนี่ยมาช่วยมาสร้างมาให้หนี้มาให้เงินแล้วก็คิดว่าจะเจริญยิ่งขึ้นเทียบเท่ากับเพื่อนกันเลยทีเดียวเทียบเท่ากับเพื่อนอาเซียนผมคิดอย่างนั้นเลยนะโคตรหลอกตัวเองเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำอะไรให้คิดถึงขนาดนั้นสงสัยมันไม่เคยแหกตาดูประเทศอื่นที่จีนเนี่ยไปเป็นหนี้นะไม่มีประเทศไหนที่คบกับจีนแล้วจะเจริญสักประเทศเดียวนะอันนี้ต้องพูดตามความจริงไม่ได้พูดจากความอคติส่วนตัวนะพูดจากหลักฐานที่เห็นกันในโลกออนไลน์นะครับว่าเราเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีประเทศไหนที่คบกับจีนแล้วเนี่ยเจริญขึ้นเลยใครมีประเทศไหนสามารถแชร์กันได้หักล้างคำพูดของผมได้เลยนะอันนี้ผมส่วนตัวที่มองเห็นแล้วมันไม่เห็นจริงๆว่าประเทศไหนมันเจริญอ่ะเนาะถ้าเขาจริงใจจริงๆมันก็ต้องมีสักประเทศสักประเทศนึงที่เจริญขึ้นนะแต่มันไม่เห็นส่วนตัวผมมองว่าคนจีนเนี่ยเขาเอาตัวเองเป็นใหญ่ต้องตัวเองมาก่อนนะครับไม่มีหรอกครับคำว่าพี่น้องเพื่อนฝูงนะคำว่าเพื่อนฝูงยังใช้ไม่ได้เลยก็รอดูกันต่อไปว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือคิดเห็นต่างกับผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนบ้านหลังจากได้เห็นอันดับลูกหนี้ของจีนแล้วเนี่ยเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกครับผมสินเชื่อของจีนช่วยให้ปริมาณเงินโดยรวมในเศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตนั่นเป็นเหตุผลที่รัฐบาลสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศของเราได้จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์ครับความคิดเห็นของคุณเนี่ยอธิบายว่าเหตุใด IQ ของชาวกัมพูชาจึงอยู่ที่89เท่านั้นซึ่งถือว่าโง่ที่สุดในเอเชียกูหนี้มาเยอะจะผ่อนยังไงต้องทยอยขายที่ดินให้จีนช่างเป็นคนที่โง่คอมเมนต์ต่อไปกันครับผมการเป็นหนี้ทำให้ชาวเขมรภูมิใจขอแสดงความยินดีกับเขมรล่วงหน้ากับการเปลี่ยนสัญชาติใหม่คอมเมนต์ต่อไปลองฟังกันดูครับจีนต้องรีบพัฒนากัมพูชาเพราะไม่เกิน25ปีกัมพูชาจะเป็นของจีนถาวรเพราะกัมพูชาไม่สามารถชำระหนี้จีนได้คอมเมนต์ถัดมากันนะครับภูมิใจที่กัมพูชาติด3อันดับแรกคอมเมนต์ถัดไปยินดีด้วยกัมพูชาคุณกลับมาอยู่ในอันดับต้นๆอีกครั้งภูมิใจกับกัมพูชาที่ติดอันดับเรื่องแย่ๆคอมเมนต์ต่อมาครับผมในทางกลับกันประเทศไทยเป็นเจ้าหนี้กัมพูชาเช่นกันคอมเมนต์ต่อมากันครับเวียดนาม
จะพยายามสนับสนุนพี่น้องชาวลาวของเราก็สู้ๆนะครับลาวนี่ก็เป็นหนี้จีนเยอะมากสู้ๆนะเราก็ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านแหละคอมเมนต์ต่อมากันครับผมยินดีด้วยคอมโบเดียในที่สุดก็ได้อันดับ3คุณทำได้ปมหมายต่อไปต้องชิงอันดับ1ให้ได้นะเอาใจช่วยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับลาวกล่าวว่าจะไม่อนุญาตให้รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับประเทศไทยถามลูกพี่ยังโอ้ยมึงอะไม่มีสิทธิ์ตัดสินหรอกมันของจีนคอมเมนต์ต่อมากันครับผมอันดับ1และ3ก็เป็นหนี้ประเทศไทยเช่นกันคุณจะจ่ายเมื่อไหร่คอมเมนต์ต่อไปบูไนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในแง่ของ GDP ต่อหัวเป็นหนี้จีนได้อย่างไรจากนั้นก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับพวกเขากู้เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคอมเมนต์ต่อไปกันครับฉันคิดว่าลาวและกัมพูชาเป็นมินิจีนไม่ใช่เวียดนามอีกต่อไปจากนั้นครับคอมเมนต์ก็มาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมเวียดนามยังคงเป็นจีนขนาดย่อมเจ้าของคอมเมนต์ก็เลยมาตอบกลับครับประเทศอื่นๆบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นมินิไชน่าเพราะมีเพียงเราเท่านั้นที่มีวัฒนธรรมและสไตล์ที่คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามเราก็มีวัฒนธรรมที่คล้ายกันกับเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันด้วยตอนนี้แนวคิดของมินิไชน่าควรได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงแง่มุมทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาต่างประเทศจะดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับว่าที่มณฑลล้านช้างกับมณฑลกัมพูชาของจีนในอนาคตคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมคนลาวเนี่ยก็แปลกด่าคนมาทำงานที่ไทยพูดไทยว่าขายชาติอะไรก็ไทยผิดทั้งที่ไทยก็เคยช่วยเหลือไม่เคยคิดจะฮุบประเทศของคุณแต่ตัวเองกลับขายทั้งประเทศให้จีนแต่ยังชื่นชมเขาว่าดีแถมตอนยุคฟองสบู่แตกยังเป็นประเทศแรกที่ลอยแพไทยพวกคุณก็อยู่แบบนั้นต่อไปเถอะวันหนึ่งคุณเองจะรู้เองว่าสิ่งที่คนไทยเคยเตือนจะจริงไหมอีกอย่างเราคงไม่ใช่พี่น้องกันหรอกเราแค่วัฒนธรรมภาษาคล้ายกันก็พอคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมประเทศไทยมีหนี้สาธารณะสูงก็จริงแต่ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศสกุลเงินต่างประเทศไม่ถึง 2% ส่วนอีกประมาณ 88% อยู่ในรูปเงินบาทความคิดเห็นต่อมาครับประเทศที่กู้เงินจีนขายสัมปทานให้จีนมากๆมักจะคุยโวโอ้อวดว่าประเทศเขาพัฒนาแบบก้าวกระโดดคอมเมนต์ถัดมากันนะครับผมชีวิตดีขึ้นเพราะมีหนี้เป็นความคิดที่ดีมากและสมเหตุสมผลสำหรับคนเขมรผู้ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมในอนาคตกัมพูชาจะเป็นหนี้จีนพอๆกับลาวเพราะกัมพูชายืมเงินจากจีนมาสร้างคลองที่ใช้งานไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากันครับ2ประเทศลาวกับเขมรไม่ใช่เป็นหนี้จีนอย่างเดียวนะกู้ยืมเงินไทยอีกไม่รู้จะมีเงินใช้หนี้ไทยหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยไม่ได้รับเงินจากจีนเนื่องจากประเทศนี้มี GDP ต่ำจากนั้นก็มีคนไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับประเทศไทยสามารถยืนได้ด้วย2เท้าของตัวเองส่วนประเทศของคุณไม่ว่าทั้งถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทุกสิ่งของคุณต่างมีหนี้สินเนื่องจากผลผลิตและคุณภาพของผู้คนต่ำแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์อีกครับ GDP ต่อหัวของประเทศไทยสูงกว่ากัมพูชา7เท่าสถิติอยู่ในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้บนอินเทอร์เน็ตแต่คุณอาจไม่ทราบวิธีค้นหาเนื่องจากเขมรรู้เพียงหลักฐานปลอมบนกำแพงนครวัดความคิดถัดมาครับจีนได้สร้างเมืองในประเทศลาวแล้วบางส่วนก็ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักและไม่อนุญาตให้คนนอกยกเว้นชาวจีนเข้ามาอาศัยคอมเมนต์ต่อไปลาวเป็นประเทศจีนไปแล้วเงินทุนจีนทั้งหมดที่บริหารประเทศลาวคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมลาวและกัมพูชาทำได้ดี
การขนส่งมวลชนของพวกเขากำลังโตไม่เหมือนกับเพื่อนบ้านความคิดเห็นต่อมากันครับชาวกัมพูชาคงดีใจมากที่ได้เห็นไทยอยู่ท้ายตารางความคิดเห็นต่อไปกันครับผมกัมพูชาให้อำนาจจีนควบคุมเกาะกงเป็นเวลา270ปีเพื่อแลกกับการยกหนี้บางส่วนที่ยืมมาจากจีนเป็นจำนวนมากความคิดเห็นต่อไปกันครับผมเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในแอดมินเพจนี้คือแอนตี้ไชน่าฉันสงสัยว่าแอดมินต่อต้านจีนมาจากประเทศอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาเซียนส่วนใหญ่ชอบที่จะเป็นมิตรกับจีนความคิดเห็นต่อไปกันครับกัมพูชาและลาวเศรษฐกิจกำลังจะพังพินาศขอโทษที่พูดตรงๆความคิดเห็นต่อไปสุนัขของจีนคือเขมรกัมพูชาหุ่นเชิดของเวียดนามก็คือเขมรกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากันครับฉันจะได้เห็นประเทศของคุณล่มสลายคอมเมนต์ที่น่าสงสารและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วครับผมไปฟังกันเลยไม่จริงเป็นไปไม่ได้กัมพูชาเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียและในอาเซียนนี่เป็นเรื่องโกหกฉันรับไม่ได้จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านที่แสนดีนะเป็นยังไงบ้างครับกับลุงนี่เหล่านี้นะลุงนี่จีนเหล่านี้นะโอ้ยถึงก็ไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ของคนลาวหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์มาบ่นแต่ก็ไม่เยอะส่วนใหญ่ก็โดนล้อเลียนโดนไทยกับเวียดนามล้อเลียนเนี่ยการเป็นหนี้คนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเนาะพูดตามตรงใช่ไหมใครก็ไม่อยากเป็นหนี้คนอื่นเขาหรอกนะแต่ก็แปลกนะที่คนกัมพูชาเนี่ยเขามองว่าการเป็นหนี้จีนเนี่ยจะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งไอ้ผมสงสัยสุดเลยไอ้คลองเนี่ยไอ้คลองที่มันจะสร้างเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรถ้ามันเหมือนแบบเป็นยุทธศาสตร์แบบคลองสุเอซคลองปานามาอะไรแบบเนี้ยที่มันแบบขุดแล้วมันไปโผล่อีกทะเลที่กว้างใหญ่มหาสมุทรที่กว้างใหญ่มันก็ทำเงินได้เว้ยแต่ไอ้ที่มันขุดมาเนี่ยมันได้อะไรเว้ยไม่เข้าใจมันจะขุดไปทำไมขุดไปเพื่ออะไรคือสามารถที่เห็นผลที่สุดก็คือทำให้เวียดนามใต้เนี่ยไม่มีน้ำทำการเกษตรแค่นั้นเองซึ่งเวียดนามก็เริ่มเตรียมแผนนี้แล้วว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงเวียดนามใต้ให้เป็นแบบทำอย่างอื่นแทนอ่ะทำการเกษตรไม่ได้แล้วซึ่งมันจะขุดไปทำไมเพื่ออะไรกูไม่เข้าใจของมันนะไม่รู้เอาตะกะอะไรของมันเพื่อจะขุดไม่เห็นผลประโยชน์เลยอ่ะ นะก็เรามี IQ สูงก็เลยไม่เข้าใจตะกะคน IQ ต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจโคตรเหยียดเลยอ่ะเนี่ยความจริงอ่ะเอาค่าวันมันวัดมาแล้วอ่ะกัมพูชา IQ ต่ำกว่าเราความจริงเราไม่ได้เกียดโอเคแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม